เราปิดท้ายกันนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่เรารับเรื่องร้องเรียนจากน้องนักศึกษาสาว3คนค่ะกรณีว่าจ้างรถแท็กซี่สีฟ้าหมายเลขทะเบียนชอช้างพอผ่าน9610ใช่ไหมใช่ค่ะกรุงเทพมหานครจากพร้อมพงษ์จะมามารีนนท์คือช่อง3ถูกคนขับแท็กซี่เป็นชายมีอายุพยายามจะลวนลามเอื้อมมือมาจับขาอย่างที่เห็นในภาพน้องเขาถ่ายภาพเอาไว้ด้วยเนี่ยนะฮะตอนลงจ่ายตังค์41บาทจับมือไม่ยอมปล่อยอีกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับล่าสุดอย่างที่ทราบกันนายคนนี้คือนายสุกิจเกษมดวงจิตอายุ59ปีแล้วนะครับพักอาศัยอยู่ในห้องพักแห่งหนึ่งแถวหมู่บ้านเอื้ออาทรโครงการ14ที่บางปูสมุทรปราการนี่ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันศุกร์น้องผู้หญิง3คนมาร้องทุกข์กับเราเนี่ยน้องไบรท์แล้วก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่